มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตะลึงฟักยักษ์ที่เบตงนะคะขึ้นเองในสวนครัวหลังบ้านขายทำไส้ขนมเปี๊ยะค่ะชาวบ้านที่เบตงนะคะแห่ดูฟักยักษ์น้ำหนักเกือบ50กิโลกรัมนะคะเจ้าของขายกิโลกรัมละ15บาทร้านขนมซื้อไปทำขนมเปี๊ยะขนมโบราณไส้ฟักค่ะวันที่19กรกฎาคม2563ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าที่บ้านเลขที่32ถนนพัฒนา3ซอยครัวสมุยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะมีชาวบ้านหลายคนนะคะเดินทางไปขอดูฟักซึ่งมีขนาดใหญ่วันนี้นะคะทางเจ้าของจะมีการตัดฟักขายให้กับทางร้านทำขนมบั่นฮวดเบเกอรี่นะคะซึ่งเป็นร้านขายขนมเก่าแก่ที่เปิดขายขนมมายาวนานกว่า50ปีจึงเดินทางไปบ้านหลังดังกล่าวค่ะเมื่อไปถึงนะคะพบเป็นบ้านปูน2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังนะคะเจ้าของบ้านชื่อว่านางจำเนียนอินทจักรอายุ70ปีที่บริเวณหลังบ้านนะคะที่ปลูกผักสวนครัวมีชาวบ้านหลายคนกำลังมุงดูและได้ใช้โทรศัพท์มือถือนั้นถ่ายรูปฟักซึ่งมีขนาดใหญ่แต่ได้ถ่ายน้ำหนักของฟักกันว่าจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ค่ะก่อนที่เจ้าของจะตัดมาชั่งน้ำหนักนะคะและขายให้กับร้านขนมไปทำขนมเปี๊ยะขนมโบราณไส้ฟักค่ะขณะที่ชาวบ้านต่างก็พูดคุยกันถึงขนาดของฟักว่ามีขนาดใหญ่มากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นฟักที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะนางจำเนียนอินทจักรเล่าให้ฟังว่าได้ใช้พื้นที่หลังบ้านประมาณ10ตารางเมตรนะคะปลูกผักสวนครัวเช่นพริกตะไคร้มะเขือแตงกวาเอาไว้รับประทานเองเมื่อก่อนก็เคยปลูกฟักนะคะแต่ไม่เคยมีลูกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนค่ะส่วนฟักยักษ์ต้นนี้นะคะตนเองไม่ได้ปลูกมันงอกขึ้นมาเองนะคะจึงดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยจนต้นโตและออกลูกซึ่งก่อนหน้านี้ก็ให้ลูกมาแล้ว1ลูกนะคะน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมค่ะตนเองได้ขายไปในราคากิโลกรัมละ15บาทส่วนลูกนี้มีอายุประมาณ2เดือนแล้วและใหญ่กว่าลูกที่แล้วมากมีชาวบ้านมาขอดูเป็นประจำและในวันนี้นะคะตนจะตัดฟักและขายให้กับร้านทำขนมจึงมีชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมาดูและถ่ายกันนะคะว่าจะมีน้ำหนักเท่าไหร่ค่ะจากนั้นจึงได้ตัดฟักมาชั่งน้ำหนักนะคะท่ามกลางการลุ้นระทึกของชาวบ้านว่าจะมีใครทายถูกบ้างปรากฏว่าฟักลูกนี้นะคะมีน้ำหนักถึง49กิโลกรัมจึงขายให้ร้านทำขนมเพื่อนำไปทำไส้ขนมเปี๊ยะขนมโบราณนะคะที่ชาวจีนใช้ในงานมงคลต่างๆในราคา735บาทค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ